สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเมย์นะคะวันนี้เมย์ก็กลับมากับหน้าสดอีกแล้วจ้าคือที่กลับมาหน้าสดนั้นเพราะว่าวันนี้เมย์จะมารีวิว BB ค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลย Smoothie Tomato Aloe Snail BB and AA Cushion นะคะอันนี้นะเป็นคุชชั่นเนื้อแมตมากมากจากญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าสำหรับคนเป็นสิวง่ายปกปิดเกลี่ยง่ายหน้าใสไม่วอกบอกลากระดาษซับมันเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้เลยหรอคือตอนนี้เมย์เข้าขายทุกอย่างเลยนะสำหรับคนเป็นสิวง่ายแล้วก็เป็นคนที่แบบหน้ามันใช่ปะเพราะเขาบอกว่าบอกลากระดาษซับมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของเขากันนะตัวนี้เขาบอกว่ามาพร้อมกับกันแดดนะคะเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะทำให้ผิวใสเรียบเนียนเป๊ะควบคุมความมันสีผิวไม่เปลี่ยนระหว่างวันแล้วก็มีสารบำรุงจากมะเขือเทศอโลเวร่าเมื่อหอยทากจึงไม่ทำให้เกิดการอุดตันนะคะเหมาะมากสำหรับคนเป็นสิวง่ายเดี๋ยวเรามาแกะใช้ไปพร้อมๆกันเลยนะมาดูเนื้อกันเลยเนื้อค่อนข้างแบบเหลวเลยนะตะกี้เห็นไหมที่มันหยดหกลงมาเนื้อนุ่มลื่นเกลี่ยง่ายนะคะนี่ตะกี้เมย์บีบออกมาเยอะมากเลยว้าวปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นนิดนึงนะอันนี้เขามีเบอร์เดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลงที่หน้ากันเลยลงข้างนี้ก่อนนะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยอะค่ะกลิ่นอะไรอะเหมือนจะเป็นกลิ่นตัวอโลเวร่าแบบว่านหางหรือเปล่าไม่แน่ใจมันแบบกลิ่นมันบางมากจริงๆซึมไปกับผิวแล้วนะซึมเร็วมากคือลงปุ๊บเราต้องรีบเกลี่ยเลยนะคะเสร็จละข้างนี้ทาแล้วข้างนี้ยังไม่ได้ทาว้าวมันพอดีกับผิวเลยอะดูดิมันมีความแบบสว่างขึ้นนิดนึงนะคะเห็นไหมข้างนี้ทาข้างนี้ไม่ทาแล้วเขาก็ปรับให้สีผิวเรามันมีความแบบสม่ำเสมอกันมากขึ้นนะคะแต่ส่วนเรื่องการปกปิดนะคือสิวที่เพิ่งหายเมื่อเช้าอะมันก็ยังคงแดงมากอยู่นะคะเขาก็เลยแบบอาจจะไม่ได้กบมิดเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองกบตรงนี้ทีนึงเนาะเราลองบิวไอ้สิวที่มันแบบแห้งนานแล้วที่เป็นรอยอยู่นะคะคือเนื้อเขามันกบไม่ได้อ่ะดูดิมันยังเห็นอ่ะคือเนื้อบางมากเนื้อบางมากๆเลยนะเนี่ยแล้วก็แมตจริงแมตจริงเลยจริงแบบลงไปในผิวเลยอ่ะไม่รู้สึกหนักหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวลงอีกข้างนึงนะคะมันเกลี่ยเขาเรียกยังไงดีอ่ะคือด้วยความที่เนื้อมันแมตต์มากใช่ไหมคะมันก็จะมาพร้อมกับความเกลี่ยยากนะเพราะว่าต้องทำเวลาแข่งกับเนื้อครีมว่าอันไหนมันจะเร็วกันคือเขาจะซึมเร็วหรือเราจะเกลี่ยได้เร็วกว่าที่นางจะซึมลงไปในผิวนะคะสำหรับเมย์ว่าที่เขาบอกปกปิดเกลี่ยง่ายปกปิดไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายก็ไม่ง่ายนะเมย์ว่าเกลี่ยยากต้องรีบไม่ก็ต้องแบบค่อยๆลงจริงๆแล้วก็ค่อยๆแทบเกลี่ยไปอะค่ะเมย์ว่าตัวนี้ไม่เหมาะกับคนผิวแห้งอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเขาแห้งมากจริงๆเหมาะสำหรับคนหน้ามันมากโอเคเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือก่อนนะเมย์ก็แต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเฟนิชลุคนี่นะคือเป็นผิวมากเลยเห็นปะต่อไปเราก็จะมาทดสอบเรื่องของความคุมมันของเขากันนะคะว่าจะสามารถคุมมันได้จริงหรือเปล่าตามคำเคลมที่เขาบอกไว้ว่าบอกลากระดาษซับมันนี่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สักกี่ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเมย์ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา3:30นะเมย์แต่งหน้าเสร็จตั้งแต่บ่าย 3 โมงก็ผ่านไป6:30แล้วนะคะมาดูสภาพหน้ากันค่ะก็นี่นะอย่างที่เห็นก็คือแบบมันนะคะก็จะมันทีโซนเป็นปกติตรงจมูกนี่จะมันมากที่สุดนะตรงจมูกจะมันมากที่สุดนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแบบไม่ได้เป็นคราบตกล่องอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ช่วงประมาณผ่านไปประมาณ4 ชั่วโมงมันก็ยังไม่ได้มันมากนะคะไม่ได้เยิ้มแบบจะดูแบบฉ่ำๆอะค่ะอย่างตอนนี้เมย์ว่าก็แบบมันแต่ว่าไม่ได้นะมันแบบมันน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยสีนะคะไม่ดรอปเลยคือเขาก็ยังคงขาวแบบขาวพองอยู่เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเพิ่งแบบแต่งหน้าเสร็จนะก็เบื้องต้นเมว่าเรื่องความมันก็ถือว่าโอเคนะคะคุมมันได้ระดับนึงสำหรับคนหน้ามันนะซับเหมือนมาซับหน้ากันนะคะเต็มแผ่นเลย หน้ามันมากเลยอะนี่ขนาดแบบไปห้างนะก็คือแบบไม่ได้มีเหงื่อออกเท่าไหร่นะคะพอซับเสร็จก็จะดูสว่างขึ้นนิดนึง
แบบไม่ต้องลงแป้งทับก็ได้อ่ะแล้วก็มาสรุปกันนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะสำหรับเมย์ที่เขาบอกว่าปกปิดเกลี่ยง่ายน่าใส่ไม่วอกบอกลากระสับมันไอ้ข้อแรกอ่ะไอ้ปกปิดเกลี่ยง่ายสำหรับเมย์ว่ามันไม่ได้ตามที่เขาบอกนะคะหน้าใส่ไม่วอกก็ก็โอเคอันนี้ผ่านนะคะคือแบบผิวดูแบบดูเป็นผิวนะคะแล้วก็ไม่ได้วอกเกินไปคือมันพอดีกับผิวเมย์เลยนะบอกลากระดาษซับมันก็ถือว่าควบคุมความมันได้ดีเลยนะคะเพราะว่า6ชั่วโมงครึ่งเนี่ยคือหน้าไม่ได้มันแบบมันเยิ้มอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ซับมันออกมามันก็เยอะไหมมันก็ถือว่าเยอะแต่มันก็6ชั่วโมงมันก็ไม่แปลกที่มันจะเยอะขนาดนี้แต่ในช่วงก่อนจะถึง6ชั่วโมงช่วง4ถึง5ชั่วโมงเนี่ยมันกำลังแบบฉ่ำกำลังดีอ่ะอันนี้คือผิวไม่หมองระหว่างวันนะคะตอนแต่งเสร็จสีผิวยังไงผ่านไป6ชั่วโมงสีผิวก็ยังอยู่อย่างนั้นนะ wow. ไม่ดอกไม่หมองเลยนะสำหรับเมย์ก็ชอบเลยนะคะตัวนี้นะอันนี้เมย์ไปเจอมาที่ Family Mart ค่ะทุกคนคือเดินเข้าไปวันนั้นไปซื้อของกินแล้วไปเจอเฮ้ยอะไรไม่เคยเห็นนะคือสมูทโตอ่ะก็คุ้นชื่ออยู่แล้วนะก็คือเคยใช้ผลิตภัณฑ์ครีมซองของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวมะเขือโยเกิร์ตแล้วก็ตัวว่านหางจระเข้แต่ไม่เคยเจออันเนี้ยในเซเว่นนะก็งงอยู่ว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าเซเว่นแต่กลับไปเจอที่ Family Mart นะคะอันนี้ซองละ49บาทนะคะปริมาณ10กรัมนะโอเคแต่ว่ามันเสียอยู่อย่างนึงตรงที่ว่ามันมีสีเดียวมีเบอร์เดียวคือเมว่าคนที่ผิวเข้มกว่าเมนิดนึงอ่ะเมไม่แน่ใจว่าใช้แล้วมันจะลอยหรือเปล่าแบบจะเทาหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาอาจจะสามารถปรับเข้ากับสีผิวของทุกคนให้เข้ากับสีผิวของทุกคนก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าคนที่ขาวกว่าเมย์อาจจะใช้ละอาจจะเข้มเกินไปอันนี้ก็ต้องไปลองดูนะคะโอเควันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะคะยังไงวันนี้เมย์ก็ต้องลาไปก่อนอ้อถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบาย